ู่สู่แดนดินแดนแห่งความรักนี่สุดแดนดินแดนแห่งความรักสวัสดีสวัสดีคุณน้ารักทุกคนได้เจอกันก่อนนอนในช่วงค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็ร้อนทั้งวันสำหรับเสี่ยวจ้างกับหวังฮีป๊อออกงานวันเดียวกันเลยนะคะสำหรับเสี่ยวจ้างก็จะเป็นที่สถานีปักกิ่งรายการได้มีตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้แล้วนะคะเขาก็บันทึกรายการเอาไว้ถ่ายทอดสดในช่วงของวันนี้ค่ะสำหรับงานปักกิ่งคัลเจอร์ฟอรัม2024จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะที่ปักกิ่งอาร์ตเซ็นเตอร์โอเปร่าเฮาส์ก็มีทั้งนักร้องนักแสดงศิลปินชื่อดังในเพียบเลยเสี่ยวจ้างได้เดินทางไปที่งานนะคะตั้งแต่ช่วงของเมื่อวานที่เราทราบกันก็ไปบันทึกรายการเสี่ยวจ้างนั้นร้องเพลงของเติ้งลี่จินสำหรับเพลงที่ชื่อว่า The Moon Represents My Heart หรือว่าชื่อภาษาไทยนะคะพระจันทร์แทนใจเสียงร้องของเซียวจ้านเพราะมากเลยค่ะเพราะกังวานอย่างที่สุดร้องดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ฟังเซียวจ้านร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งบนเวทีทรงเกียรติและขอบคุณเซียวจ้านสตูดิโอด้วยนะคะที่อัพรูปภาพแบบจัดหนักทั้งหมดเนี่ย15รูปภาพด้วยกันเป็นบรรยากาศริมเลพี่น้องกับชุดสรูของกูชี่นะคะและเครื่องประดับของบูเชอรองเสี่ยวจ้านก็บอกว่ารอแสงจันทร์นั้นสาดส่องอย่างเงียบๆแล้วฟังเสียงขับร้องแถวเบาของสายลมยามค่ำคืนเข้าสู่เรื่องราวของนิยายและความเป็นจริงไปพร้อมๆกับเสี่ยวจ้านขอบคุณความสุขที่มอบให้กับเราในช่วงค่ำคืนนี้นะคะเสี่ยวจ้านทั้งรูปภาพที่หล่อมากๆค่ะนอกจากนั้นเสียงเพราะๆของเสี่ยวจ้านด้วยกับการร่วมงานอันทรงเกียรติสำหรับเพลงที่เซียวจ้านร้องนะคะเรามาดูที่มาที่ไปของเพลงนี้กันนะคะสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าพระจันทร์แทนใจหรือว่าเย่เหลียงใต้เปียวหวอเตอร์ซินชื่อสังกฤษ The Moon Represents My Heart ต้องถือว่าเป็นเพลงจีนนะที่รับความนิยมไปทั่วโลกเวลาที่เราไปคาราโอเกะนะคะแบบผู้ใหญ่ก็จะร้องเพลงนี้แล้วเราก็จะมักได้ยินบ่อยๆไปเยาวราชเนี่ยเราก็ได้ยินช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นเพลงจีนที่มีชื่อเสียงจริงๆค่ะของเติ้งลี่จินในช่วงทศวรรษที่1970เพลงนี้ถูกบันทึกเสียงครั้งแรกค่ะในช่วงปี1972นะคะโดยหลิวกวนหลินและในช่วงปี1973ค่ะโดยเฉินเฟยหลันแล้วก็ไม่ปรากฏด้วยนะคะว่าใครเป็นคนแต่งเพลงนี้และบทความในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะคะก็ได้บอกว่าเป็นหนึ่งในเพลงจีนที่รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลเพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกๆของเติ้งลี่จินนะคะที่ได้รับความนิยมในสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงประมาณปี1978ภายหลังก็มีนโยบายนะคะเปิดประตูของเติ้งเสี่ยวผิงก็คือเปิดเมืองจีนนะคะต้อนรับสิ่งต่างๆเนี่ยเข้าไปที่จีนเริ่มที่จะยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติโดยเฉพาะจากไต้หวันเพราะเติ้งลี่จินเนี่ยเธอเป็นคนไต้หวันนะคะไต้หวันก็ใช้ภาษาจีนกลางและภายหลังจากการเสียชีวิตของเติ้งลี่จินนะคะในช่วงปี1995คือเธอก็เสียชีวิตที่ประเทศไทยเพลงนี้ก็กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนึงในเอเชียไม่ว่าจะเป็นที่มาเลเซียนะคะอินโดนีเซียไต้หวันแล้วก็ไทยของเราแล้วก็ถูกนำมาขับร้องใหม่นะคะโดยนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็นหวังเฟยหรือว่าเฟยวองเลซี่จางนั่นนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วแอนดี้หลิวนะคะเต๋อเฉอมีการแปลออกไปหลายภาษาด้วยกันแน่นอนที่สุดมีภาษาไทยค่ะมาดูคำแปลของเพลงนี้กันนะคะสำหรับเพลงพระจันทร์แทนใจถ้าถามว่าความรักที่มีต่อเธอนะลึกซึ้งมากเพียงใดฉันรักเธอมากเท่าไหร่ความรู้สึกของฉันอะจริงแท้ความรักของฉันก็จริงแท้ด้วยพระจันทร์แทนใจของฉันจริงๆแล้วความรู้สึกของฉันไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วความรักของฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลงพระจันทร์แทนใจของฉันจมพิษเบาๆเพียงครั้งเดียวทำให้ใจฉันหวั่นไหวความรู้สึกลึกซึ้งช่วงนั้นทำให้ฉันจดจำจนบัดนี้ถ้าถามว่าความรักที่มีต่อเธอนั้นลึกซึ้งเพียงใดฉันรักเธอมากเท่าไหร่ถ้าลองคิดดูเองถ้าลองมองดูเองพระจันทร์ก็แทนใจฉัน ขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยค่ะของ Congratulation คว้ารางวัลใหญ่2รางวัลไปเลย Soul Voice Music Award ประจำปี2024นี้สำหรับรางวัลแรกค่ะคือรางวัลบุคคลแนะนำแห่งปีนักร้องภาษาจีนนะคะเซียวจ้านของเราส่วนรางวัลต่อมานะคะบทเพลงแนะนำแห่งปีสำหรับเพลงชื่อว่า Fellow Travelers ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะ Voice for Music Award ประจำปี2024เซียวจ้านคว้าไป2รางวัลเลยสำหรับ Fellow Travelers ค่ะก็เป็นเพลงฉลองครบรอบนะคะ10ปีสำหรับโครงการนะคะ One Belt One Road 1แถบ1เส้นทางสำหรับเรื่องราวของเส้นทางสายไหม
จุดเริ่มต้นนะคะจากจีนแล้วก็เชื่อมโยงไปทั่วโลกเลยเป็นเส้นทางการค้าขายมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะซึ่งมันอัศจรรย์ใจมากๆสำหรับเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ใช้ค้าขายแล้วก็เชื่อมโยงหลายทวีปเลยค่ะเสี่ยวจันได้รับเชิญให้ร้องเพลงนี้ So Fellow Traveler เพราะมากเสี่ยวจันมี Happy Birthday ให้กับซีน่าเวปอด้วยนะคะโดยส่งเป็นไฟล์เสียงนะคะบอกว่าสวัสดีครับผมคือเสี่ยวจันนะครับสุขสันต์วันเกิดครบรอบ15ปีนะครับซีน่าเวปอคอยได้นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับให้กับทุกๆคนในอนาคตข่าวบันเทิงที่ดีที่สุดอยู่ที่ซีน่าเวปอแล้วนะครับขอบคุณสำหรับคลิปน่ารักน่ารักด้วยนะคะจากสถานีปักกิ่งค่ะเสี่ยวจันของเรานะคะกับดวงจันทร์เพราะว่าวันนี้เซียวจันร้องเพลงนะคะที่เกี่ยวกับดวงจันทร์เซียวจันว่าส่งดวงจันทร์ให้คุณนะครับขอพรกับดวงจันทร์และขอให้ทุกความฝันนั้นกลายเป็นความจริงโชว์งานปักกิ่งคัลเจอร์ฟอรัม2024นะคะเซียวจันก็ได้แสดงความรู้สึกนะคะบอกว่าสวัสดีครับผมคือนักแสดงเซียวจันผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้เข้าร่วมแสดงในงานปักกิ่งคัลเจอร์ฟอรัม2024และช่วงค่ำคืนนี้20กันยายนผมก็รอคุณอยู่นะครับที่สถานีปักกิ่งช่วงเวลาของปักกิ่งนะครับเรามาที่งานโฆษณาเซียวจ้านนะคะหลอนละมุนอย่างที่สุดเซียวจ้านกับกระดาษทิชชู่ฮาร์ดเทคโฆษณาความยาวเกือบที่จะ2นาทีเซียวจ้านบอกว่ามีความรักที่เคียงข้างกันและก็ปกป้องช่วงเวลาความนุ่มนวลและก็เหนียวแน่นนะครับใช้ใจถึงใจค้นหาคำตอบที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็มุ่งไปสู่สิ่งที่ดีกว่ากับฮาร์ดเทคเป็นโฆษณาใหม่ที่เซียวจ้านหล่อมากจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการฉลองนะคะการร่วมงานกันกับเซียวจ้านเป็นปีที่3นะคะต่อสัญญาเป็นปีที่3แล้วค่ะสำหรับกระดาษทิชชู่ฮาร์ดเทคเซียวจ้านในฐานะของแบรนด์แอมบาสเซอร์ระดับโลกนะคะของกระดาษทิชชู่ฮาร์ดเทคค่ะขอบคุณสำหรับการอัปเดตด้วยนะคะแล้วก็แสดงความดีใจด้วยค่ะทั้งเซียวจ้านแล้วก็กระดาษทิชชู่ฮาร์ดเทคนอกจากนั้นนะคะเซียวจ้านในฐานะของกอล์ฟบอลแบรนด์แอมบาสเซอร์ค่ะของเหมียวหลินหรือว่าแคทแมนนะคะแบรนด์เสื้อผ้าเซียวจ้านก็อวยพรให้ด้วยนะคะเนื่องในเวลาที่จะมีงานแฟชั่นโชว์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะของเหมียวหลินเซียวจ้านบอกว่าสวัสดีครับผมคือเหมียวหลินกอล์ฟบอลแบรนด์แอมบาสเตอร์เซียวจ้านผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวของเหมียวหลินกำลังที่จะเปิดตัวอย่างอบอุ่นในช่วงเร็วๆนี้นะครับผมก็ขอให้แฟชั่นโชว์ในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวของเหมียวหลินประสบความสำเร็จนะครับกำลังจะมีโฆษณาใหม่มาด้วยนะคะสำหรับเหมียวหลินค่ะหรือว่าแคทแมนเขาก็ปล่อยทีเซอร์มานิดๆนะคะบอกว่าในช่วงวันที่21กันยายนนี้ก็จะมีการประกาศส่วนจะเป็นอะไรก็รอติดตามบริการเขาบอกว่าคลื่นความร้อนแรงกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วครั้งนี้เขาจะเลือกอะไรมาร่วมเปิดเผยคำตอบกับกอล์ฟบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์เซียวจ้าน21กันยายนนี้นะพี่น้องเราก็รอติดตามบริการอัปเดตงานโฆษณาของเซียวจ้านนะคะตอนนี้อยู่ในมือทั้งหมด23แบรนด์ด้วยกันแบรนด์ที่เหนียวแน่นที่สุดเลยนะคะตั้งแต่ช่วงปี2019ยังไม่หนีหายไปไหนก็คือแบรนด์ไทยเซียวจ้าประธานหวังมาแล้วนะคะอย่างที่เราเห็นนี่แหละหล่อระดับเวิลด์คลาสจริงวันนี้หวังยี่ป๋อหล่อมากๆกับการเดินทางไปร่วมงานจิมมี่ชูพรีเซนเทชั่น2025ที่มิลานอิตาลีไปแต่ช่วงเมื่อคืนนี้แล้วนะคะหวังยี่ป๋อและแฟนๆนั้นก็ไปรออยู่บางคนก็รอไม่กินข้าวไม่กินน้ำเลยนะคะรออยู่บริเวณหน้างานรอที่จะเจอหวังยี่ป๋อแต่ก็คุ้มนั่นแหละได้เห็นสื่อไทยวันนี้ก็เล่นข่าวหวังยี่ป๋อกับเซียวจ้านกันหมดเลยนะคะแฮชแท็กเนี่ยร้อนแรงทั้งพี่ทั้งน้องหวังยี่ป๋อเดินทางไปในฐานะของกอล์ฟแบรนด์แอมบาสเดอร์ของจิมมี่ชูนะคะคนล่าสุดและคนแรกที่เป็นผู้ชายแบรนด์จิมมี่ชูก็จะนำเสนอนะคะคอลเลกชันใหม่ค่ะสำหรับในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงและสปริง2025เป็นคอลเลกชันที่จะออกมาในช่วงของปีหน้านะปี2025ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหวังยี่ป๋อด้วยนะคะสำหรับการเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้ที่มิลานอิตาลีมีข่าวความคืบหน้าใหญ่ก็จะนำมาให้ติดตามรับชมกันต่อไปและหวังยี่ป๋อออฟฟิเชียลก็ได้อัปเดตรูปภาพหวังยี่ป๋อนะคะมาให้เราได้เห็นกันสำหรับชุดที่ใส่ไปงานของจิมมี่ชูในช่วงของวันนี้ทั้งหมด10ภาพด้วยกันนะคะบอกว่าอารมณ์ฤดูใบไม้ร่วงก็เป็นไปอย่างสบายๆและสถานที่ที่เงียบสงบหวังยี่ป๋อสงบแล้วก็สง่างามในชุดสูทลายทางเขาก็เชิดหน้าขึ้นแล้วก็ดวงตาเขาก็ดูอบอุ่นแล้วก็ชัดเจนมองไปทางไหนก็มีแต่ฉากดีๆในเห็นรูปภาพเซนีแล้วคิดถึงคุณเวนเดอร์มากๆเลยนะคะซีรีส์ฟิกช่องเราค่ะเราต้องดันกันนิดนึงยอดวิวน้อยเหลือเกินนะคะคอมเมนต์ก็มากระจัดกระจายไปหมดเลยนะคะนี่แหละท็อปคอมเมนต์ก็จะเป็นคำว่าสามีนะคะสามีของฉันแม่จีนเนี่ยก็จัดหนักกันจริงๆขอบคุณวังอีปอออฟฟิเชียลด้วยค่ะสำหรับเซตรูปภาพของวังอีปอในช่วงของค่ำคืนวันนี้หล่อทุกรูปนะคะ
ขอบคุณพี่น้องเราชาวกูซูแลนะกับการติดตามรับชมค่ะข่าวคราวของเซียวจ้างกับหวังยี่ป๋อกับคลิปยาวๆในช่วงค่ำคืนนี้วันศุกร์ที่20กันยายนแวมยังคงส่งความหวังใยนะคะแล้วก็อธิษฐานเผื่อนะคะขอการปกป้องจากพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่อยู่ยังจังหวัดเชียงรายนะคะล่าสุดที่พะเยาน้ำท่วมแบบหนักโหดเหลือเกินนอกเหนือจากนั้นก็ทั่วโลกด้วยแผ่นดินไหวที่จีนก็หลายพื้นที่เหลือเกินเราก็มาช่วยกันอธิษฐานนะคะยามสุขก็ร่วมเสพยามทุกข์ก็ช่วยกันร่วมต้านคืนนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะฝันถึงเซียวจ้างหวังฮีปอ2คนที่เรารักและขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ